จริงๆก็สนิทกับพี่เขาเหมือนที่หนูบอกเลยแล้วก็มีเกริ่นเรื่องโปรเจกต์นี้ด้วยว่าแบบว่าหนูสนใจไหมที่จะมาเล่นเป็นแบบยังบอกไม่ได้ว่าก็นะคะก็มันชื่อว่า Vamp The Series ใช่ค่ะก็ชายก็เก็บโปรเจกต์นี้มานานเหมือนกันค่ะอันนี้อาจไหมกับการที่อธิบายไม่ได้เต็มปากเต็มคำว่าใช่อยากอธิบายมากแต่ว่าแบบว่าคิดว่าโอเคเดี๋ยวก็รู้เลยแล้วเวลาที่เขาพูดถึงสาวบกกับพี่ไมค์เนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างตอนแรกหนูก็แบบเอ๊ะใครเอ๊ะเพราะว่าอาจจะเยอะอยู่ค่ะหมายถึงพี่ไมค์ก็มีเยอะไม่หมายถึงชื่อนี้ใช่ค่ะก็เลยแบบว่าเอ๊ะแต่ว่าเพราะว่าพอมันมาถึงหนูเยอะๆหนูก็เลยแบบว่าเอ้ยอยากพูดอะอยากพูดว่าจริงๆนะมันมีงานนะมันมีงานนะแต่จริงๆอะก็เป็นพี่น้องกันที่สนิทค่ะที่คอยแบบว่าไปเล่นไอสเกตกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแซวว่าก่อนนั้นยังคิดว่าเป็นบิวกินแล้วก็เหมือนกันหรือว่าใช่เอ้ยเอ้าที่จริงพอมันเกิดการพอคนชูดมาที่เราแล้วได้คุยกับพี่ไหมว่ามันจะยังไงหรือมันจะต้องเก็บงำความลับตลอดไปไม่ก็บอกว่าเราก็พูดเลยว่าโอเคก็เป็นพี่น้องกันจริงๆค่ะก็แบบว่าเราอยู่กันในกลุ่มของเราอยู่สนิทกันอยู่แล้วค่ะตอนนั้นไม่มีข่าวแล้วไปไหมคนจับตามองเรามานิดหน่อยแต่ก็พูดตอนนั้นพูดไม่ได้แต่ตอนนี้พูดได้พอได้มาร่วมงานพี่ไมค์จริงเป็นยังไงบ้างโอ้พี่เขาเก่งค่ะเก่งมากเป็นนักแสดงที่เก่งแบบที่เขาเคยไปฮอลลีวูดมาด้วยแล้วรู้สึกว่าเราก็อยากไปตรงนั้นด้วยก็คอยปรึกษาว่าทำไงถึงได้ตรงนั้นแล้วเขาก็คอยแบบว่าให้โอกาสตลอดเวลาแล้วเห็นความทุ่มเทของเขาไหมโปรเจกต์ของเขาคือแบบทุ่มเทสุดๆทุ่มทำทุกอย่างวันนั้นหนูไปถ่ายไพลอตอะค่ะเขาทำทุกอย่างเลยแบบว่าเขาอยู่หน้ามอตลอดเวลาแล้วเขาก็จะเดินมาบีบว่าจะเอาแบบนี้แบบนี้แบบนี้พอหนูต้องมีเลือดใช่ไหมไม่ใช่เลือดทำอะไรด้วยนะเลือดตรงนี้หยดตรงนี้ตรงนี้เขาทำเองหมดเลยค่ะไอ้ทำเองนี่คือเขาอยากลงทำเองเขาเซ็ตหมดถามเขาไหมหนูถามที่เขาบอกว่าเป็นแท็กซี่ที่เรียนมาจากตอนที่ไปเมืองนอกเวลารีบก็ทำแบบนี้ใช่เพราะว่าวันนั้นจริงๆหนูมีเวลาถ่ายไม่เยอะเพราะว่าหนูติดคิวเยอะมากๆๆๆแต่ก็อยากมาแจมนิดนึงในไพลอตใช่ก็เลยว่าพอรีบคุณพี่ไมค์ต้องลงมือเองลงมือเองแต่เขาทำให้ทุกคนเลยค่ะใช่ใช่จริงๆหมดเนื้ออาหารเขาให้มาขั้นต้นให้เราเป็นอะไรโอ้พูดได้ไหมเนี่ยพูดได้ไหมเนี่ยหรือว่ามันยังมาไม่ครบนะจริงๆหนูว่าครบรถค่ะครบรถใช่เป็นเรื่องราวที่น่ารักแล้วก็น่าติดตามเพราะว่าเป็นบทที่หนูอยากเล่นมานานมากๆแล้วติดตามเหมือนที่หนูพูดอะแบบ Vampire Diary Twilight อะไรอย่างเงี้ยชอบมากแบบว่าโอ้เมื่อไหร่ไทยจะมีอ่ะใช่จริงๆ Vampire ของเรามันต้องเป็นเวอร์ชั่นแบบไหนแบบสวยสวยเท่ๆแบบสายตาเราได้ใช่ไหมดูสายตาเราได้ไหมอ่ะได้กลัวจริงๆพอมาอยู่รวมกันความยากง่ายมันเป็นยังไงบ้างเพราะคิวแต่ละคนก็คือเทพทั้งนั้นโอ้ทุกคนเก่งมากจริงๆตอนแรกก็กดดันเพราะว่าเหมือนที่หนูบอกว่าเวลาหนูน้อยแล้วหนูแต่ละซีนที่วันนั้นอ่ะพี่เขาวางให้หนูเล่นแบบว่ากรี๊ดเราร้องไห้ตอนนั้นเลยต้องคือกรี๊ดทั้งร้องไห้แบบเนี้ยหนูแบบพี่หนูจะทำได้หรือเปล่าพี่เขาก็บีบให้ฟังหนูทำสมาธิแป๊บหนึ่งแอคชั่นโอเคได้เลยแต่เขาชื่นชมเราว่าวันชอนคือมิราเคิลใช่หนูแบบว่าจริงเหรอพี่แค่แบบป่วยหรือเปล่าพี่เขาบอกว่าจริงๆทุกคนชื่นชมหนูมากก็แบบว่าตอนที่หนูกลับแล้วทุกคนบอกว่าโอ้เด็กสมัยนี้เก่งมากๆแบบแป๊บเดียวทำงานแป๊บเดียวแล้วก็ตั้งใจมากๆเนี่ยก็โอ้ขอบคุณค่ะก็เป็นกำลังใจอีกเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเก่งเลยรู้สึกว่าต้องพัฒนาเยอะค่ะจริงๆมันสับสนของเราสับเรื่องสับแบบสับเรื่องสับรถคนละรถเลยนะสามเรื่องสามคุณละโลกเลยนะนี่ค่ะรู้สึกว่านี่แหละค่ะนักแสดงนี่แหละค่ะนักแสดงที่ต้องไปลองหลายอย่างหลายแบบแล้วก็เราจะได้เติบโตค่ะเพราะว่าถ้าเราห่างหายจากกล้องนานอ่ะเรากลับมาเราก็จะติดกล้องเหมือนเดิมแล้วก็เริ่มใหม่ค่ะอย่างเรื่องนี้มันแตกต่างกับสองเรื่องที่เราแสดงยังไงบ้างโอ้ยูเรนัสก็ได้ดูเทรลเลอร์ไหมคะก็ค่อนข้างแบบว่าที่จะแบบเราเอาการโหดคนละโลกเลยใช่แต่ก็จริงๆต้องขอบคุณอยู่ในนั้นกับปิ่นพักนะมันทำให้หนูแบบว่าได้รับเทคนิคการแสดงหลายๆแบบใหม่มากๆค่ะซึ่งหนูก็เอามาใช้ในวันนั้นที่ถ่ายไพลอตด้วยใช่แต่ก่อนจะเป็นคนที่กังวลกับการต้องให้แต่ตอนนี้แค่อินกับตัวละครก็มาแล้วค่ะใช่แต่ว่าการแบบแสดงก็แบบ
ทุกคนชื่นชมเออก็ขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆก็จะคอยพัฒนาตลอดค่ะพูดถึงเรื่องที่เราได้ไปสร้างแบบว่ามูลค่าแบรนด์ต่างๆแบบว่าเขาชื่นชมที่พอเราไปออกงานหลายคนก็ตีว่าเราก็แบบว่าเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์ต่างๆที่เราไปร่วมงานโอ้ไม่คิดว่าจะเห็นชื่อตัวเองตรงนั้นจริงๆเวลาเห็นพี่ๆรุ่นพี่อะไปเมืองนอกแล้วเขาก็เคยมีแบบ EMV อะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะคอยรู้ว่าว้าวทำได้ขนาดนี้เลยเหรอแล้วพอมีมาตัวเองคือแบบโอเคมาแล้วแล้วพอมันเกิดขึ้นกับเบกกี้มันเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสก็ต้องทำให้ดีกว่ารอบที่ไปใช่แต่ว่าก็จะเป็นคนที่ทำกันบ้านหลักเสมอเลยลุกหน้าผมทุกอย่างเลยแสดงว่าในทุกๆครั้งที่ไปปรากฏตัวที่ต่างประเทศที่ไหนเราก็ทำกันบ้านเยอะใช่จริงๆไม่ใช่แค่ต่างประเทศค่ะที่ไทยอีเวนต์เล็กน้อยอะไรเงี้ยหนูก็จะคอยแบบว่าโอเคโจทย์ของวันนี้สีที่ใส่หน้าผมเป็นยังไงคือหนูรู้สึกว่าเราต้องให้ 120% ตลอดใช่ค่ะทุกลุกแสดงว่าทุกลุกผ่านการพูดมาแล้วใช่หนูก็จะคอยดูใน Pinterest ว่าอันนี้ทรงผมอันนี้เมคอัพอันนี้ใช่แล้วภูมิใจนะเมื่อเขากล่าวถึงเบกกี้แบบว่าไปใช่ภูมิใจมากแบบว่าแต่จริงๆอ่ะหนูต้องขอบคุณแฟนๆที่อดหลับอดนอนแบบว่าหนูรับรู้ว่าเขาตั้งใจเล่นเทรนตั้งใจแท็กแบรนด์ต่างๆแบบว่าใช่แบบเขาไม่นอนเลยแบบโอ้โหแบบใช่ค่ะทำจนคนละทำเนาะ แบบว่าวันนั้นหนูเดินพรมตอนประมาณ3ทุ่มที่ไทยก็น่าจะประมาณตี2ก็ยังไม่นอนเขาก็ไม่นอนแล้วรอดูหนู1วิโอ้ใช่น่ารักมากค่ะโอเคครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสวยได้เลยค่ะ